นอนนอนพร้อมกับความระทมชีวิตมันเดินตากฝนมาข้ามปีตื่นตื่นมาไม่หายสักทีชีวิตรันทดอย่างนี้ไม่มีคนเดียวมองลองมองดูรอบกายเราคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายจำแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลบางคนถล่มล้มลงชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้วันละก่อนนี้ได้ครับไปบัวบุหรี่บาปไหมครับบาปสิครับทำไมพ่อยังตกอยู่ล่ะครับขอมาอัพนะครับคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับท่านจุฬาก็ฟาตวามาแล้วว่าบุหรี่นั้นฮารอมผมเห็นแววของฮาร์ดี้แล้วเสียดายแทนครูทำหน้าที่ของครูให้เต็มที่ดีกว่านะผมจ้างครูให้มาเป็นครูของลูกผมไม่ได้ให้มาเป็นครูแล้วคอยสอนผมอีเลนิเนสเออฮาร์ดี้กูถามอะไรเล่าหน่อยสิพ่อเรายังสูบบุหรี่อยู่ไหมเออผมว่าวันนี้ครูเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเย็นมากแล้วที่บ้างเออฮาร์ดี้เดี๋ยวรับสลามคุณครูเขาเสร็จแล้วเนี่ยกล่าวลาครูก็ได้เลยนะเพราะว่าคุณครูเขาจะไม่มาสอนเราแล้วพ่อเลิกบุหรี่ผมไหมครับเดี๋ยวพ่อก็เลิกแล้วลูกเมื่อพ่อที่เป็นแบบอย่างในชีวิตไม่มีคำตอบให้ผมผมก็ต้องเดินหาคำตอบด้วยตัวเองนี่ฮาร์ดี้นี่เมียแกเข้าไปไหนซะล่ะเนี่ยทำกับข้าวอยู่ในครัวพ่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ไม่มีอะไรแค่ฉันจะถามแกว่าพรุ่งนี้ใครจะไปส่งหลานฉันเออนี่ครูสอนคุณอ่านมาหรือยังเนี่ยน่าจะกำลังมาแหละพ่อนี่ฉันบอกแกไว้เลยนะแกน่ะให้มันสอนคุณอ่านเพียงอย่างเดียวเลยนะไอ้ครูสอนคุณอ่านสมัยเนี่ยนะพอรู้ภาษาอาหรับหน่อยเนี่ยก็ทำเป็นนักวิชาการขึ้นมาเลยเอาจริงนะถ้าหากว่าสอนเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ถ้าเยอะไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่มันก็เหมือนครูสอนคุณอ่านแกตอนเด็กๆไงพูดมากหน้าเงี้ยว่าคนติดยาถ้าเป็นสอนคุณอ่านดีอะแต่เบื้องหลังก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนี่พ่อเขาเป็นครูสอนคุรอานผมนะเออทำไมฉันไม่รู้ล่ะก็ฉันเป็นคนจ้างมันมาสอนแกเองอ่ะนี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฉันน่ะจะไม่ให้มันมายุ่งกับแกเด็ดขาดแล้วดูสิแกได้อะไรดีๆจากมันมาบ้างคำสัญญาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยพ่อคงจำมันไม่ได้แล้วสินะสลามอะไรกุ้มครับคุณพ่อเออฮาร์ดี้เดี๋ยวรับสลามคุณครูเขาเสร็จแล้วเนี่ยกล่าวลาครูเขาได้เลยนะ
พราะว่าคุณครูเขาจะไม่มาสอนเราแล้วทำไมล่ะครับพ่อพอดีครูเขามีปัญหานิดหน่อยอ่ะครูครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็เชิญได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าสอนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมโอนให้พ่อมีอะไรครับบอกว่าบุหรี่ไม่ดีทำไมพ่อยังถูกอยู่ล่ะครับพ่อเลิกบุหรี่ผมไม่ครับเดี๋ยวพ่อก็เลิกแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็เลิกแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็เลิกแล้วลูกผมจะบอกอะไรให้นะที่ไอ้สิ่งนี้มันอยู่ในมือผมเนี่ยก็เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันที่อยู่ในมือพ่อตอนนี้ไงพ่อไม่ต้องห่วงผมจะไปให้ไกลกว่าที่พ่อคิดไว้อีกพ่อครับผมจะไปเสร็จแล้วครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยลูกป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวละหมาดกันครูจะมาละนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลอฮุกุฟุวันอะฮัดวะลัมยะกุลลอฮุกุฟุวันอะฮัดแม่เป็นไงบ้างพอได้นะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มเรียนซูเราะห์ใหม่กันนะครับว่าแต่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับครูครับครูเคยถูกบุหรี่ไหมครับอ้าวทำไมถามอย่างนั้นล่ะครับมาเปิดประตูไปยังอ่ะอย่าซากล้อมากๆเลยนะครับครูครับยังไงเนี่ยผมก็ขอฝากลูกชายคนนี้ของผมด้วยนะครับผมเองอ่ะก็ไม่มีอะไรจะให้เขาก็คงต้องฝากครูแหละครับพูดอะไรแบบนั้นล่ะครับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้อยู่แล้วครับส่วนผมเนี่ยจะพยายามให้เต็มที่ครับครับครับอะสลามครูสิลูกสลามด้วยคุณครับสลามครับคุณครับกันแล้วครับอะไรกุ้งครับป่ะเข้าบ้านเราดีกว่าไปก็ถ้าชีวิตมันห่วยแตกนักอ่ะก็เลิกกันไปเลยดีกว่าไม่ทนไม่ทนกันแล้วเบื่อเฮ้ยใครจะไปไหนก็ไปเลยนะเวลาของแกล่ะดูดิจะแน่แค่ไหนนี่ฮะดิเก็บไปทำอะไรด้ามันน่ะด้ามาร้องไห้ใหญ่แล้วนะแล้วนี่จะเป็นอะไรของแกไปทำอะไรมาเนี่ยลบไปเลยแกนี่มันเรื่องของครอบครัวฉันลบไปฮะดินี่
ขอโทษนะลูกนะวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยจริงศรัทธาหาทางเปลี่ยนแปลง